สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับผมจากร้านสโตเทคนะฮะผมจะมานะครับแนะนำตัวบูสเตอร์ทีวีดิจิตอลนะครับตัวนี้นะครับผมของตัว InfoSat นะครับเป็นบูสเตอร์ทีวีดิจิตอลนะครับของระบบทีวีดิจิตอลก็คือใช้ร่วมกับกล่องซิทบ็อกซ์นะครับแล้วก็เสาอากาศที่เป็นทีวีดิจิตอลนะครับพวกเสาก้างปลานะครับนะครับตัวเขาจะบอกอะไรบ้างนะครับก็คือ1 power in ตรงนี้ความหมายคือฝั่งนี้นะครับต่อจากกล่องซิทบ็อกซ์นะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงนะครับ ANT นะฮะก็ย่อมาจากแอนเทน่านั่นเองฮะก็ต่อเอาสายมาต่อไปที่ตัวแอนเทน่านะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าการใช้งานเนี่ยใช้ยังไงแล้วมันดียังไงนะครับอันดับแรกตอนนี้คือกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ของผมนะครับไม่ได้ต่อเจ้าตัวนี้อยู่นะครับก็ต่อตรงกับเสาอากาศเลยเสาอากาศที่ผมเทสตอนนี้นะฮะเป็นรุ่น 14E นะครับก็แรงทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดกดรีโมทนะครับให้ดูอินโฟนะครับของกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ลูกค้าดูนะครับความแรงของผมหือขออีกทีนึงครับความแรงของผมนี่คือประมาณครึ่งนึงเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเบื้องต้นเดี๋ยวผมลองจะเอาตัวบูสเตอร์ตัวนี้นะครับเสียบเข้าระบบดูนะครับแล้วมาดูความแรงกันว่ามันเพิ่มขึ้นไหมเดี๋ยวผมลองเปิดไปช่องต่างๆเอาช่อง HD เนี่ยครับยิ่งดีครับทดสอบเอาช่อง HD เห็นไหมฮะความแรงจะเท่ากันหมดเห็นไหมความแรงของผมประมาณครึ่งหนึ่งนะฮะไปช่องอื่นต่อช่องนิยมอ่ะอย่างไทยรัฐทีวีนะครับดูนะกดอินโฟก็ประมาณครึ่งหนึ่งความแรงของผมนะครับออกไปฟึ๊บนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะต่อเจ้าบูสเตอร์ตัวนี้นะครับเข้าระหว่างกลางนะครับเสาอากาศกับกล่องเซ็นเตอร์บ็อกซ์นะครับแล้วเดี๋ยวผมขอพอสักนึงตอนต่อนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับสักครู่นะครับมาลุยกันต่อนะครับตอนนี้ผมต่อตัวบูสเตอร์ทีวีดิจิตอลเข้าระบบเรียบร้อยแล้วนะครับระหว่างกลางนะครับเดี๋ยวผมจะกดรีโมทอินโฟอีกทีนึงนะครับแทนเห็นไหมครับความแรงเพิ่มขึ้นเกือบเต็มเลยครับหลังจากเสียบบูสเตอร์เข้าไปนะครับดูครับนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนช่องบ้างจะได้รู้ว่าเราไม่ง่วงนะไปช่องวันซิเพิ่มเลยเป็นไงครับความแรง90กว่าครับไหนดูซิมีช่องอื่นได้ไหมช่องวันนะครับไปดูช่องที่เป็น HD แล้วกันนะครับมีช่องตัวไหนอีกนะช่อง BPTV แล้วกันโอ้ความแรงของ PPTV เกือบเต็มเลยไหมฮะนะฮะโหหลังจากต่อบูสเตอร์เข้าระบบแล้วนะครับโหช่วยได้จริงๆครับช่วยเร่งความแรงนะครับให้กับเสาอากาศทีวีต้นนะครับดูเลยครับนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูแผ่นกล้องมาดูให้นะครับว่าผมต่อไว้ยังไงนะครับนี่เองครับเห็นไหมครับนะฮะตัวบูสเตอร์ของผมนะครับอยู่ตรงนี้นะครับสายสีขาวตรงนี้คือมาจากเซ็ตท็อปบ็อกซ์นะครับแล้วก็สายสีดำนะครับไปที่เสาอากาศนะครับเสาอากาศที่ดีควรอยู่นอกบ้านนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแพนให้ดูนะครับเสาผมมันอยู่ตรงข้างนอกตรงนู้นไปแล้วนะครับนะฮะแล้วมาดูการต่อวงจรของผมนะครับนี่เห็นไหมครับการต่อวงจรก็อย่างที่บอกนะครับแอนเทนนาไปที่เสาอากาศนะครับอีกฝั่งนึงก็ไปที่รีเซิร์ฟเวอร์นะครับและที่สำคัญนะครับเดี๋ยวกลับมาที่หน้าจอต่อนะครับต้องเปิดไฟเลี้ยงที่กล่องด้วยนะครับนี่เปิดไฟเลี้ยงที่กล่องทำยังไงนะครับกดที่เมนูนะครับแล้วก็มาแท็บที่ค้นหาช่องสัญญาณเห็นไหมครับมันจะมีคำว่าไฟเลี้ยงเสาอากาศบูสเตอร์ทีวีดิจิตอลนะครับต้องใช้คู่กับไฟเลี้ยงเสมอนะครับจำไว้นะครับถ้าลูกค้าใช้กล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ก็เปิดที่กล่องแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ใช้เป็นระบบทีวีที่มีระบบทีวีดิจิตอลในตัวนะครับลูกค้าต้องใช้ power insert ควบคู่นะครับผมโชว์ให้เห็นแล้วนะครับว่าบูสเตอร์เขาทำออกมาเพื่ออะไรมาเร่งความแรงนั่นเองนะครับผมเจ๋งมากครับผมตัวนี้แนะนำเลยครับรับกัน1 ปีตัว100 กว่าบาทครับซื้อเลยครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ